ว่าเป็นการนับหนึ่งอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับโครงการประวัติศาสตร์อย่างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและก็อู่ตะเภาค่ะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นเมกะโปรเจกต์นะคะมีมูลค่าสูงถึง 224,000 ล้านบาททีเดียวค่ะล่าสุดค่ะมีการเซ็นลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่างรัฐบาลแล้วก็เอกชนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะเดินหน้าโครงการต่อไปแล้วค่ะโดยสำหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก่อนหน้านี้รัฐบาลต้องเลื่อนการลงนามสัญญากับภาคเอกชนออกไปก็คือกลุ่มกิจการค้ากินกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดแล้วก็พันธมิตรเนื่องจากบอร์ดการรถไฟเนี่ยได้ลาออกยกชุดไปนะคะแต่หลังจากที่มีการแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็เลยจัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาดังกล่าวขึ้นค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจำกัดของกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตรและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินค่ะซึ่งการลงนามในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือว่า PPP Net Cost นะคะก็คือว่าเอกชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการจัดเก็บรายได้แล้วก็แบ่งรายได้บางส่วนให้กับภาครัฐมีมูลค่าสูงกว่า 224,000 ล้านบาทโดยมีแนวเส้นทางเชื่อมโยงท่าอากาศยานสำคัญของประเทศเริ่มจากท่าอากาศยานดอนเมืองวิ่งตรงเข้าสู่สถานีบางซื่อสถานีมักกะสันแล้วก็เลี้ยวเข้าสถานีเลี้ยวเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าตามแนวทางรถไฟสายตะวันออกผ่านแม่น้ำบางประกงเข้าสู่สถานีฉะเชิงเทราสถานีชลบุรีสถานีศรีราชาสถานีพัทยาแล้วก็เข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นสถานีสุดท้ายรวมระยะทางประมาณ220กิโลเมตรโดยขบวนรถสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้การเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงอู่ตะเภาใช้เวลาเพียงแค่45นาทีเท่านั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ด้านการขนส่งโลจิสติกและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของไทยค่ะรัฐบาลที่แล้วเริ่มต้นมาแต่ก็ยังไม่จบยังเซ็นสัญญาไม่ได้จนทั้งถึงวันนี้รัฐบาลนี้ก็สืบสานงานนี้ต่อและจนกระทั่งทำสัญญาได้ในวันนี้นะครับความมุ่งหมายของเราก็คือเราต้องมองอนาคตไปข้างหน้าเรามองปัจจุบันเราก็จะเห็นแต่ปัญหาของเราเห็นแต่รายได้น้อยของเราเราก็เห็นถึงการต้องดูแลประชาชนของเราใช่ไหมเราก็จะเป็นต้องมีรายได้เพิ่มนะอาจจะไม่เร็วนักมันต้องใช้เวลาการก่อสร้างแต่สิ่งสำคัญเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกันโดยที่มีผลทางเศรษฐกิจการจ้างงานการขยายเมืองใหม่การเพิ่มพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องลดผลกระทบที่เกิดจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเพราะทุกสถานีที่จอดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตบเติบโตทั้งสิ้นนะมันจะมีการทำฟีดเดอร์นะการคมนาคมที่เชื่อมต่อเข้ามาเป็นรถยนต์เป็นอะไรทางรางอะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้เพื่อจะเปิดเส้นทางใหม่เข้ามาในพื้นที่ของเราภาคตะวันออกนะรวมทั้งภาคกลางด้วยจุดเนี้ยมันเชื่อมต่อทั้งทางบกทางเรือทางอากาศเพราะฉะนั้นมันก็สินค้าต่างๆมันก็มาในระบบโลจิสติกของเราไม่ว่ารถไฟทางคู่รถไฟขนส่งสินค้าหรือเครื่องบินต่างๆมันก็จะมาจอดกันที่นี่นั่นแหละโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีแนวเส้นทางเชื่อมโยงท่าอากาศยานสำคัญของประเทศเริ่มต้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะวิ่งตรงเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อผ่านสถานีมักกะสันเลี้ยวเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าต่อไปตามแนวทางรถไฟสายตะวันออกผ่านแม่น้ำบางปะกงเข้าสู่สถานีฉะเชิงเทราสถานีชลบุรีสถานีศรีราชาสถานีพัทยาแล้วก็เข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นสถานีสุดท้ายค่ะ
ระยะทางรวมทั้งสิ้น220กิโลเมตรนะคะโดยขบวนรถสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและเมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จก็จะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีนำความเจริญสู่ชุมชนแล้วก็เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีพื้นที่ค้าขายด้วยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 650,000 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 นอกจากนี้ค่ะยังจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานในช่วงที่มีการก่อสร้างมากถึง 16,000 อัตราอีกด้วยค่ะ